ที่ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่เกิดขึ้นมาในวันนี้นะครับเราไปเจาะลึกผลสำรวจกันมานะครับจากบรรดานักลงทุนต่างประเทศที่ให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมีน้ำหนักการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นที่สุดในรอบกว่า1ปีทีเดียวหรือว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2564ครับการรายงานดังกล่าวนะครับก็ถือว่ามาจากทางสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IIF นะครับเขาเปิดเผยว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าลงทุนในตลาดเกิดใหม่กว่า 37,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถือเป็นเม็ดเงินลงทุนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี64ทีเดียวจำนวนดังกล่าวนะครับเป็นเม็ดเงินที่ลงทุนในตราตราสารหนี้กว่า 14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดรายเดือนในปีนี้ครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราแยกรายภูมิภาคเนี่ยพบว่าเงินลงทุนไหลเข้าสู่เอเชียเยอะที่สุดครับนั่นก็คือ 25,600 กว่าล้านดอลลาร์ลาตินอเมริกานะครับ 8,200 ล้านดอลลาร์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมและตลาดเกิดใหม่ในยุโรปนะครับ 3,200 ล้านดอลลาร์แอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลาง400ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมขณะที่เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับยังคงไหลเข้าไปยังตลาดหุ้นจีนอยู่ที่ 8,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มที่สุดเมื่อเทียบรายเดือนในปีนี้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับสัญญาณการลงทุนจากต่างชาติของจีนในปีนี้ยังคงไหลออกนะครับคิดเป็นสัดส่วนกว่า 77,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวครับแต่ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับเมื่อเดือนล่าสุดของจีนนั้นมีการปรับบวกขึ้นมานั่นเองขณะที่คุณโจนาธานฟอร์ตันนะครับนักเศรษฐศาสตร์ของ IIF เนี่ยออกมาระบุว่าการลงทุนจากต่างชาติที่เข้าไปจีนได้หยุดชะงักลงเป็นการสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวนะครับที่มีความกังวลปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นแต่จากการที่เดือนพฤศจิกายนนะครับการที่จีนนั้นมีการผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มโควิดอาจทำให้กระแสเงินลงทุนนั้นกลับเข้าสู่พอร์ตการลงทุนในจีนซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับที่2ของโลกครับทั้งนี้ภาวะหุ้นจีนนะครับอยู่ในภาวะที่ไม่สดใสแล้วก็ราคาปรับฐานต่ำลงมาแล้วก็มีผลนะครับหลังจากที่จีนนั้นมีการกลับมาใช้กฎคุมเข้มโควิดงวดใหม่ในก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ9%ในเดือนที่แล้วขณะที่ทั้งปีนั้นลดลง12%ส่วนภาพของตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเพิ่มขึ้น27%ในเดือนที่แล้วนะครับหลังจากที่ลดลง17%นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ